สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระศุกร์ที่18เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันบ่ายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับว่ากันในเรื่องของประเทศไทยที่ไปให้คำมั่นในที่ประชุมCOP หรือว่า COP26 นะครับเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนแล้วก็ลดก๊าซเรือนกระจกนะครับจะมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของการรวบรวมพันธุ์กล้วยโบราณนะครับเพื่อเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติตามพระราชดำริได้พูดคุยกับคุณปฏิวุฒิบุญเรืองผู้นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมในงาน Thailand Smart Money ขอนแก่นครั้งที่8นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยงานจะจัดระหว่างวันที่19ถึง21พฤศจิกายนนี้ซึ่งธนาคารออมสินได้เตรียมเงินฝากเอาไว้หลากหลายประเภทด้วยกันนะครับซึ่งที่น่าสนใจก็เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ108ดอกเบี้ยจะเป็นแบบสเต็ปอัพนะครับสูงสุดร้อยละ 10.80 ต่อปีหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะเท่ากับร้อยละ 2.55 ต่อปีนะครับและนอกจากนี้ครับจะมีสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นเงินรางวัลพิเศษนะครับ1ล้านบาทจำนวน20รางวัลนอกเหนือจากการออกสลากปกติรวม24ครั้งแล้วนะครับส่วนดอกเบี้ยและเงินรางวัลก็จะได้รับการยกเว้นภาษีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของสินเชื่อธนาคารยังได้นำเสนอสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษปีแรกร้อยละ 0.250 ต่อปีนะครับเฉลี่ย3ปีแล้วเท่ากับร้อยละ 2.250 ต่อปีแล้วก็ยังมีสินเชื่อ GSB Smooth Beast นะครับเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าลงทุนในธุรกิจอัตราดอกเบี้ย2ปีแรกร้อยละ 2.99 ต่อปีนะครับแล้วก็ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน10ปีวงเงินสินเชื่อ20ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพอีกนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสินเชื่อ SMEs สำหรับภาคการท่องเที่ยวแล้วก็โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจ Small SME รวมถึงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สามารถนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือว่าเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินก็ได้นะครับพบก็ได้ครับที่บูธของธนาคารออมสินนะครับ19ถึง21พฤศจิกายนนี้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับซึ่งเป็นกระปุกออมสินพิเศษเนื่องในวันออมแห่งชาติจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข42210754221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกจากคอมพิวเตอร์โดยจะเป็นใครนั้นทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับโดยสามารถที่จะใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีระยะเวลาการผ่อนชำระนาน30ปีด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและก็ลูกจ้างประจำโดยสามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้นำเสนอสินเชื่อ
สวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับโดยสามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีคำถามคือมีระยะเวลาการผ่อนชำระนานกี่ปีนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่17พฤศจิกายนเมื่อวานนี้เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณเพ็ญนภาวงสุรีด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26อันนี้เป็นชื่อภาษาไทยนะครับหรือที่มาจากตัวย่อว่า COP26 หรือ COP26 ก็ได้นะครับแล้วแต่จะอ่านออกเสียงกันก็เป็นการประชุมที่กลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์โดยประเทศไทยเราเนี่ยได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยท่านนายกเองก็เดินทางไปในที่ประชุมดังกล่าวแล้วก็ได้กล่าวสุนทรพจน์นะครับมีสาระสำคัญที่น่าสนใจคือเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับจตุพรครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับครับน้องประชาชนครับครับครบ26กับภาวะโลกร้อนแล้วก็ประเทศไทยจะเป็นยังไงครับก็อย่างที่ทราบในข่าวนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับโลกที่ผมคิดว่าผู้นำมามากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการประชุมด้วยตัวเองด้วยนะเขาไม่ห้ามมีไฮบริดหรือว่าต้องมีการคอนเฟรนซ์ไม่มีต้องไปด้วยตนเองแล้วก็ต้องขึ้นสเตทเมนต์ด้วยนะครับพูดว่าเราจะทำอะไรต่อไปสำหรับการประชุมในครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กรุณาเดินทางไปประชุมแล้วก็ให้เรียกว่าสัตยาบันกับผู้นำนะครับระดับโลกว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะอยู่ในการเรียกว่าดูแลเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเรามีอยู่2ส่วน2เซกชันนะที่ชัดๆก็คือว่าในปี2050เนี่ยเขาเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้คือการสมดุลทางเรื่องของการปลดปล่อยนะเช่นคือปล่อยเท่าไหร่กับการดูดซับต้องบาลานซ์กันอันนี้คือ2050นะครับคศนะคิดศักราชแต่ในคศ2065เนี่ยอันนี้ต้องเน็ตซีโร่เลยการปล่อยต้องเป็นศูนย์เลยเพราะนั้นไอ้สองส่วนเนี่ยผมเรียนเลยว่ามันก็ต้องมีมาตรการที่สำคัญครับไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วทำไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยทางต้องเรียนว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยต้องได้มีการเตรียมการพอสมควรเลยครับในการเตรียมแผนเพราะว่าเราส่งแผนไงคือก่อนที่จะไปเนี่ยทุกประเทศเนี่ยในอาเซียนเนี่ยมีแค่3ประเทศที่ส่งแผนเรื่องของการปลดปล่อยการเรือนกระจกไปที่ UNFCCC คือที่สหประชาชาติเนี่ยครับแล้วก็มีแผนหมดว่าแผนการลดยังไงเซกเตอร์ไหนที่ต้องดำเนินการนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าจะสรุปภาพรวมของการแก้ปัญหาเรื่องของการปลดปล่อยการเรือนกระจกมีอยู่4เรื่องที่สำคัญครับนะคุณธีรพัฒน์ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่า1นโยบายรัฐกฎหมายต้องสำคัญต้องชัดอันนี้ชัดที่สุดแล้วเพราะท่านนายกไปประกาศด้วยตัวเองแล้วก็มีแผนเรามีคณะกรรมการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของอากาศของประเทศไทยนะประกาศคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะท่านมีการวางมีมาตรการต่างๆอันนี้อันที่หนึ่งนโยบายภาครัฐนะฮะต้องชัดเจนกฎหมายเราต้องชัดเจนพรบการเปลี่ยนแปลงของอากาศนี่เสนอผ่านกระทรวงทรัพย์ไปแล้วกำลังรอเข้าที่ครม.แล้วเพื่อจะไปที่สภาคือไม่ต้องมานั่งตีความกันเลยนะฮะเอาให้ชัดเจนไปเลยไม่ต้องทำนี่ต้องขอความร่วมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต้องเป็นรูปแบบของการค่อนข้างกึ่งบังคับหน่อยที่มันต้องยอมรับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยอันตรายใช่ไหมมันเป็นทั้งโลกเลยเรื่องที่สองคุณธีรพัฒน์ครับที่เราต้องคุยคือเรื่องการมีส่วนร่วมทุกส่วนที่สำคัญเลยโอ้ที่สำคัญนะที่ประเทศเราภาครัฐภาคอะไรภาคเอกชนวันนี้ก็ตื่นตัวภาคประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยท้องถิ่นท้องที่อันเนี้ยคือต้องมาร่วมมือกันนะครับทุกเซกเตอร์ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะอันนี้ทางกระทรวงทรัพย์กำลังจะวางแผนที่จะทำรายละเอียดลงไปถึงพื้นที่นะเข้าใจว่าอาการต้องปลูกต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยต้องมีความสำคัญการช่วยคนละไม้คนละมือการปลดปล่อยอย่างเรานี่ก็ปล่อยนะอย่างเราก็ปัดเจกแล้วก็ปล่อยนะวันหนึ่งเราก็มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเรื่องที่3อันนี้สำคัญนะเรื่องฟันดิ้งการประชุมครั้งนี้นะกรีนไคลเมทฟันเนี่ยนะเขาระบุเลยเขามีเงินจากต่างประเทศเนี่ยสับสนอยู่เนี่ยวันสุดท้ายที่ประชุมเสร็จเนี่ยมีประมาณ75,000 ล้านถึง 100,000 ล้านล้านนะครับดอลลาร์นะครับดอลลาร์นะฮะเรื่องดอลลาร์ฮะที่จะมาซัพพอร์ตกระบวนการต่างๆเนี่ยนะกรีนไคลเมทฟันเนี่ยมันจะมาช่วยในการซัพพอร์ตซึ่งอันนี้เขาบอกว่าประมาณแสนล้านอ่ะแสนล้านดอลลาร์มันก็ไม่ใช่น้อยนะใช่ก็ต้องมาช่วยในการดูแลเรื่องที่4นี่สำคัญเลยเรื่องเทคโนโลยีคนที่รัฐที่ดูว่า
วันนี้เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังใช้เทคโนโลยีแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆแต่ว่าทั้งสี่เรื่องเนี่ยมันก็เป็นสี่เรื่องที่ผมคิดว่าเราก็มีเราก็มีเรียกว่าเรามีมาตรการต่างๆที่ในการรองรับต่างๆแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับทีนี้เรียนได้ทราบว่าการประชุมครั้งนี้มันบรรลุข้อตกลงละเรื่องที่เรากำลังติดค้างมาพอสมควรเรื่องของParis Agreementที่เราคุยกันอ่ะอันที่เครื่องซิกแต่ว่าการจะเจรจาจะทำยังไงการที่เราจะเรียกว่าจะเอาคาร์บอนไปเทรดกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวทางกระทรวงทรัพย์จะยกร่างตรงเนี้ยเสนอเข้าครม.ครับไม่เป็นการกลไกเป็นแมคานิซึมในการที่จะทำเรื่องของการถ่ายโอนเรื่องของคาร์บอนเครดิตในต่างๆเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันมีกระบวนการที่ต้องระบบในการคิดซึ่งกระทรวงทรัพย์มันมีองค์การบริหารจัดการการเรือกระจกในการที่รับผิดชอบตรงนี้อยู่ครับแล้วก็นโยบายและแผนถ้าสิ่งล้อมเป็นโฟกัสพอยต์ในเรื่องนี้อันนี้ก็ดำเนินการนะครับซึ่งอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันจบละมันจบในการประชุมครั้งนี้ละเพราะนั้นต่อไปนี้ทั่วโลกเนี่ยก็จะต้องโฟกัสแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องละจะมาเหมือนเมื่อก่อนอันนี้มาได้ไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพลังงานอย่างเงี้ยคุณสุนทรเราบอกว่าวันนี้ประเทศไทยใช้พลังงานอะไรบ้าง1แก๊สอันดับ1 2ถ่านหินนี่เราบอกว่าไอ้ถ่านหินนี่เมื่อก่อนหลาย30ปีผมก็เอ้ยไม่เกิน10ปีต้องเลิกละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาพลังงานทดแทนมาใช้เช่นโซล่าไหมพลังงานลมไหมพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมาทดแทนซึ่งวันนี้เราก็ใช้ความหลากหลายเนี่ยมาทำแต่ว่าทุกอย่างมันต้องสเตเบิลครับไม่ใช่ว่าเอาเปลี่ยนพลังงานเสร็จแล้วมันไม่นิ่งอ่ะมันก็มีปัญหาใช่ไหมไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเรื่องของไอ้พลังงานนี่ต้องชัดเจนนะก็คือตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าการเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ประเทศเล็กๆที่ในเกาะเนี่ยเขาก็ตื่นตัวนะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบแน่นอนอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5 องศานี่โอ้น้ำขึ้นนะฮะใช่เพราะนั้นเขาหายไปเลยจากแผนที่โลกเลยครับนะเพราะนั้นการประชุมวันนั้นต้องขอบคุณนะครับก็เป็นการประชุมที่ผมคิดว่าสำคัญนะในระดับโลกเนี่ยการประชุมที่ผู้นำมาพร้อมกันด้วยตัวเป็นๆเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะเพราะนั่งกันคือ1+1นะนั่งอ่ะนายก1รัฐมนตรี1นั่งข้างในครับแล้วขึ้นไปกล่าวเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยแล้วคนอื่นที่เป็นรัฐตีอยู่ข้างนอกหมดพวกผมระดับประลงประหลัดอยู่ข้างนอกหมดคนเป็นหมื่นนะเพราะนั้นมันก็มีผมคิดว่ามันจะเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนโลกเพราะว่ามันกระทบทั้งโลกนะครับนะฮะแล้วผมแล้วหลังจากประชุมเสร็จท่านรัฐตีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านวรวุฒิศิลป์ก็พบปะกับผู้นำแต่ประเทศแต่ระดับรัฐตีแล้วมาหารือทวิภาคีกันว่าจะทำไงอะไรต่างๆอะไรต่างๆที่จะเป็นความร่วมมือกันนะฮะผมคิดว่านี่สำคัญนะฮะแล้วผมเรียนเลยว่าในปีหน้าเนี่ยนะฮะในปีหน้าเนี่ยประเทศไทยเราจะจัดเรียกว่า TCAT ก็ไทยคอนเฟรนซ์ไทยเมดแอคชั่นคอนเฟรนซ์ไทยไทยเมดแอคชั่นคอนเฟรนซ์เรียก TCAT ครั้งแรกของประเทศไทยเขาเรียกว่าขอบไทยแลนด์เอาแง่เราจำลองจัดมาอยู่ที่นั่นเพื่อจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะทำอะไรกันบ้างแล้วก็กระจายตรงนี้ลงไปให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับแล้วก็ผมจะเชิญสุตตานุทูตมานั่งฟังว่าประเทศไทยเราเนี่ยทำเรื่องนี้ไงเพราะตัวนี้ทุกคนมันก็ต้องเรียกว่าสื่อสารให้เข้าใจแล้วก็โลกก็จับตาทั้งที่ประเทศไทยเราเนี่ยคุณนิพพัฒน์เรียนพี่น้องประชาชนอะเราปล่อยก๊าซเนี่ยกำลังใส่ 0.8% 0.8 0.8 ของโลกนะโอ้โหโลกเรา 0.8 เราปล่อยแค่นี้เองนะฮะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมาประเทศไทยเรามันอยู่ในระดับต้นๆนะที่โดนอ่ะที่โดนผลกระทบอ่ะเช่นน้ำนี่เห็นไหมคนอื่นเนี่ยจีนปล่อยเท่าไหร่เลยปล่อยโอ้โหเราได้ปล่อยแค่ 0.8 0.9 เองนะครับแต่ว่าผลกระทบของเราเนี่ยมันโดนมากกว่าคนที่ปล่อยเยอะแต่ไม่ว่าตรงไหนมันก็ต้องช่วยกันตรงนี้นะเพราะผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่กระทรวงทรัพย์ที่เราดำเนินการวันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกป่าเพื่อจะเก็บคาร์บอนไว้ไงนี่เรามีพื้นที่ป่าใช่ไหมก็เราโชคดีที่รัฐบาลประกาศเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติว่าในปลายในพศนะพศ2580นะก็คือถ้าเป็นพศก็2037เนี่ยเราจะต้องมีพื้นที่สีเขียว 55% อันนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยอย่างมากเลยในการที่จะเป็นคาร์บอนซิงค์ในการเก็บเพื่อจะให้คนแอบสอบมาแล้วภาคเอกชนเนี่ยก็จะเข้ามาในการที่ขอมาปลูกป่าอะไรต่างๆเพื่อเก็บคาร์บอนเนี้ยเพื่อจะไปเทรดเพื่อจะไปดูว่าไอ้บริษัทเราเนี่ยผลิตเท่านี้ผลิตอย่างนี้ไปแต่ไม่มีรู้จะทำยังไงต้องเอาตัวเนี้ยมาประกอบนำเสนอไปทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเรื่องของการส่งออกครับพิลพัฒน์ครับส่งออกคาร์บอนเครดิตนะฮะไม่ใช่ส่งออกว่า
ไอ้บริษัทที่ผลิตภัณฑ์ส่งออกไปเนี่ยอ๋อเป็นลิขสิทธิ์การล้อมเมื่อสินค้านี่แหละนี่แหละสินค้ามันก็จะโดนจำกัดว่าโดนเพ่งเล็งไฟฟ้าเลยโอ้มันก็จะบางรอบจะเป็นการกีดกันครับอีกอย่างหนึ่งนะแล้วที่มันเราก็ต้องมองไปนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องปรับระบบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสี่เรื่องที่สำคัญคือการใช้กฎหมายการมีส่วนร่วมการมีฟันดิ้งเรื่องเงินใช่ไหมฮะและการเรื่องเทคโนโลยีต้องมาเข้าประกอบทุกเรื่องเข้าไปให้พี่น้องให้กับทางผู้ประกอบการด้วยที่ทำไม่ได้มันมีปัญหาหมดทุกระบบโอ้กับแหมเนี่ยถ้าจริงๆจะบอกว่าเราไม่เราเพิ่งจะเริ่มมันก็ไม่ใช่นะครับคุณไม่ใช่ไม่ใช่เราทำมานานแล้วนะอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังครับผมเป็นทิพย์ดีเมื่อปี2552ผมทำเรื่องเลสครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเรามีป่าเยอะนะใช่ผมจะเอาป่าไปเคลมเขาว่าคือเจ้าไอ้ตาเขาบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องป่าปลูกผมก็ศึกษานะแล้วก็ทำการวิเคราะห์จนเมื่อปี2562เนี่ยครับเราก็มีตัวเลขแล้วว่าป่าขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้เหมือนสูงเท่านี้ประเภทนี้กักเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่ทำเป็นเบสไลน์เมื่อทำเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยแล้วผมก็ผ่านคณะกรรมการหรือท่านประวิตรท่านประวิตรเป็นประธานนะครับเพื่อเอาเบสไลน์ตัวเนี้ยไปพรูฟที่ UN UN เขาพรูฟมาแล้วว่าวันนี้เราทำได้แต่เพราะว่าคุณจะรักษาป่าก็ได้คุณจะปลูกป่าก็ได้ได้แล้วนะจะเทเป็นคาร์บอนนะเพราะนั้นอันนี้สำคัญที่สุดเพราะนั้นอันนี้มันก็จะมีตัวเลขออกมานะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่ามันจะช่วยให้ภาคเอกชนหรือพวกเราเนี่ยมาช่วยในการปลูกป่าด้วยนะเพื่อจะเอาตัวคาร์บอนตัวเนี้ยเอาไปเคลมในต่างๆแล้วก็ไปในบริษัทที่มีปัญหาได้ว่าเอ้ยคุณไม่มีสามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณผลิตแล้วคุณก็ต้องมาปลูกป่าตอนนี้มาชดเชยมาชดเชยแล้วมาชดเชยในการที่ว่าเราก็เหมือนกับว่ามีส่วนร่วมในการดูแลสังคมแต่เมื่อก่อนเป็นเรื่องของสีอาจารย์เรียกว่าเป็นเหมือนกับลักษณะภาคสมัครใจครับแต่ต่อไปนี้มันจะไม่สมัครใจเลยฮะใช่ไหมฮะ แต่ผมคิดว่าถ้าทำดีๆเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์เราก็จะสำรวจที่มีการปลูกต้นไม้ปลูกหนึ่งไร่เมื่อก่อนปลูกพูดง่ายปลูกพืชล้มลุกเนี่ยนะมันอาจจะต้องรอน้ำรอฝนแต่ถ้าปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีเงินสำรวจมาเช่นไร่ละกี่ดอนกี่ตัวอย่างมาออกมาเนี่ยแล้วเขาก็ขอตัวเลขเนี่ยเอาไปเพื่อจะไปเอาไปเคลมกับบริษัทเขาอ่ะเขาดูแลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะทำให้หนึ่งช่วยให้คนมีคนสนใจในการปลูกป่าสองมีรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเนี่ยซึ่งอยู่ระหว่างที่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับครับแสดงว่าประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมนะถ้าเกิดว่าเราจะก้าวไปสู่จุดนั้นให้ได้แน่นอนครับแน่นอนครับเรื่องของพันธุ์สุดครับต้องทำยังไงฮะคุณจตุพรเริ่มต้นเลยคือเริ่มต้นเลยอย่างนี้เราตอนนี้ทางท่านน้ำตีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านก็จะรวบรวมพื้นที่ก่อนว่าเรามีพื้นที่ที่ไหนบ้างเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะปลูกป่าได้และสามารถบำรุงรักษาป่าได้เนี่ยนะครับครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับโกดังอ่ะนะซึ่งไม่ใช่เฉพาะป่าไม้ป่าสงวนอุทยานป่าเจริญเท่านั้นนะครับครับป่าที่เป็นพื้นที่สีเขียวเช่นป่าเศรษฐกิจใช่ไหมไม้เศรษฐกิจแล้วก็ป่าที่เป็นพื้นที่ธนารักษ์ป่าสปกเนี่ยพื้นที่มาแล้วก็ถ้าใครสนใจแล้วเขาก็มาช็อปอ่ะมาช็อปตรงนั้นตรงนี้เอาเงินมาลงทุนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นที่ปลูกได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นเครดิตของเขานะแต่ตอนเนี้ยเครดิตทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ให้ออกนอกประเทศครับเราจะใช้สำหรับสต็อกในประเทศก่อนเพราะมันยากอย่างนี้คืออย่างนี้ฮะคือว่าวันนี้เราภาคปลดปล่อยของเราเนี่ยมันมากนะคือเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเอาสูงสุดพีคสุดอ่ะ2030เนี่ยพีคสุดอ่ะ200กว่าล้านตันแต่ภาคเก็บเราปลูกป่าไม้ยังได้100 120 130ล้านตันหากลบผมนี่มันมีแก๊ปอยู่ตั้ง80ไอ้80นี่ผมก็ไปกดภาคปลดปล่อยลงนะครับแต่พลังงานภาคอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นนโยบายที่ออกมาที่ผมบอกอันเริ่มต้นเนี่ยเช่นรถไฟฟ้ามีไหมไอ้ยังไงมันต้องออกมาเป็นระบบเลยนะเพราะนั้นมันต้องมาสอดรับกับตรงนี้นะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันยากเช่นถ้าภาคกักเก็บเราก็ดีนะครับถ้าปลดปล่อยเราก็สามารถกดลงมันก็ทำให้เรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้เราที่เรากำหนดไว้ปี2052นะ2050เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นหรือจะเข้าตามเป้าหมายได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแสดงว่าประชาชนก็ต้องเข้าใจก่อนแต่ทีนี้ปัญหาสำคัญเนี่ยคุณจตุพรก็ทราบดีว่าของเราส่วนหนึ่งมันเกิดจากการทำนาใช่ไหมฮะหลักๆครับอันนี้จะทำยังไงมันนอกอำนาจคุณจตุพรเนี่ยนะคืออย่างนี้อันนี้ต้องคุยกันนะอันนี้ต้องคุยเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราประเทศเกษตรกรรมนั่นสิครับใช้น้ำอ่ะปลูกข้าวใช้น้ำอะไรเนี่ยถามว่าพี่น้องประชาชนผิดไม่ผิดเพราะเราทำนี้ตลอดใช่ครับแต่วันนี้ผมคิดว่ามันมีนวัตกรรมใหม่ๆเช่นไอ้ไรซ์ดราม่าอย่างเงี้ยใช้น้ำน้อยอย่างเงี้ยนะ
แต่เนี่ยคือต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องถ้าเราสามารถมีตัวอย่างเห็นป่ะเฮ้ยปลูกไม้ยืนต้นนะแล้วสามารถมีรายได้มากกว่าปลูกข้าวอย่างสมมตินะก็ไม่ต้องไปทำนากันละงั้นไม่ต้องทำนามันก็มันอันนี้แต่ว่าต้องพูดคุยกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าเกษตรกรรมเกษตรกรเราเป็นพื้นอาชีพหลักไงใช่ไหมปลูกตัวอะไรต่างๆที่รู้แต่ว่าถ้าเราจะปรับตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจแล้วมันมีรายได้เข้ามาซับซิไดซ์มันก็โอเคก็โอเคทำได้อันนี้เนี่ยมันต้องค่อยๆคุยไปแต่เรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นเร็วมากนะครับคิดว่านะครับมันทำให้เราต้องเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็ประชุมกับท่านซีนเรียกประชุมละเพื่อจะวางแผนแล้วเพิ่งผมกลับมาจากวันศุกร์เองนะจากแรงประชุมเองแล้ววันจันทร์ตามไปกับท่านนายกซีนที่กระบี่ใช่ไหมกลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเร่งในการที่จะวางกลไกกลไกต่างๆในการที่จะนำไปสู่ที่เป้าหมายที่เราวางไว้นะฮะเราก็ต้องทุกภาคส่วนนะไม่ใช่ว่ากระทรวงทรัพย์อย่างเดียวนะใช่พลังงานเกษตรมหาไทยทุกคนต้องร่วมกันหมดเลยต้องศึกษาพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจหมดเลยนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้สำคัญนะฮะเป็นเรื่องที่ระดับโลกต้องคุยกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่ใช่นะทุกคนต้องหันมามองด้วยสายตาเดียวกันทั้งหมดว่าเราต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นนะมันก็อย่างที่เห็นในหนังอ่ะเราไม่อยากจะพูดใช่ไหมใช่หนังเห็นใช่ไหมสองศูนย์สองโลกน้ำท่วมโลกมากอะไรบ้างยังนึกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ผมคิดว่ามันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวติดตามกันต่อวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับจตุพรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเล่าข่าวนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติตามพระราชดำรินะครับซึ่งภายในก็จะมีการรวบรวมพันธุ์กล้วยโบราณที่หายากแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้เดี๋ยวพูดคุยกับคุณปฏิวุฒิบุญเรืองนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยสามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีคำถามคือมีระยะเวลาการผ่อนชำระคืนนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ